I'm even more sleepy now. I'm in a worse state than when I was in the airplane. ตอนนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกแย่ที่สุดเลยนะคือง่วงมากที่สุดและง่วงมากกว่าตอนที่อยู่บนเครื่องบินอีก Yeah, just after I saw her highness off, I said to Susie, another attendant, oh, now, okay, let's sit here for a few minutes. And then I fill in all my papers, and then we slowly go to our car, and then I can sleep in the car at least. And then suddenly I asked her something, and she said, Master, you want to go for lunch with me? She invited me for lunch, but I pay, I told you already. I did not feel like food that day at that time, because I was very sleepy. But since she has been so nice, you know, I felt obliged to her invitation. So we came in and talked again. Huh? And I have another surprise for you. ท่านอาจารย์เนี่ยก็เวลาที่มาทานอาหารเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้หิวอะไรมากนะแต่เนื่องจากว่ามีคนเชื้อเชิญท่านให้มาทานอาหารท่านก็รู้สึกว่าโอเคเนื่องจากเขาก็เป็นคนที่ดีนะเขาเชิญเรามาทานอาหารเราก็มาทานแล้วก็มาเอนจอยแต่พอมาถึงการทานอาหารเนี่ยก็กลับมีเรื่องประหลาดใจเกิดขึ้นอีก so that's how I know about your retreat here and that's how another dream is broken right now เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยก็คือท่านอาจารย์จึงได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยนั่งสมาธิกันอยู่ที่นี่เพราะนั้นความฝันของอาจารย์ก็แตกสลายอีกครั้งหนึ่ง Because I was thinking that now okay after lunch there's nothing else to do I will go sleep in the car and then go straight home and sleep because I feel really 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 exhausted because of many things I did in the last few days I feel I could not leave even my legs to walk anymore but thenJust when I thought I was going to sleep in the car, she said, "Oh, Master, they are having a retreat just next door." แล้วก็ตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังพร้อมที่จะนอนนะฮะคือท่านรู้สึกว่าหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จเนี่ยคงจะต้องได้นอนแน่ๆอยากจะนอนแล้วกันอยากจะกลับไปบ้านโดยตรงเลยแล้วก็นอนแต่ในระหว่างที่อยู่ในรถนั่นเองนะลูกศิษย์คนหนึ่งก็บอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยพวกเรากำลังมีฌานกันอยู่นะฮะตอนบ่ายเนี่ยในตอนนั้นเองท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าความฝันเนี่ยแตกกระจายเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากแล้วรู้สึกว่าปฏิเสธยากที่จะไม่มา And I thought to myself oh no อาจารย์ก็บอกกับตัวเองว่าโอ้อย่านะไม่ได้ไม่เอาอย่างนี้So I cannot because I'm already here since you are here together and you're on retreat and it's Mother's Day and Queen's birthday and whatnot. I cannot not stop by, you know, since I'm already here in town. You know, no excuse. So finally I say, oh yes. เนื่องจากว่าท่านอาจารย์เนี่ยอยู่ใกล้มากนะท่านยากรู้สึกยากที่จะปฏิเสธเพราะว่าพอรู้ว่าพวกเรามีการจัดฌานอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นวันแม่ด้วยเป็นวันหยุดด้วยนะฮะท่านรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้เพราะนั้นจริงๆเป็นการยากก็เลยในที่สุดต้องตอบตกลงว่าโอ้เอามาก็ได้มาก็ได้แต่ว่าก็ยังง่วงมากอยู่นะ I had to send him flying back to my house to get the video equipment because he was there just to fetch me and didn't bring any video nothing no equipment no microphoneท่านอาจารย์ก็เลยต้องส่งควกเนี่ยนะครับไปเอาวิดีโอกับไอ้พวกเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยที่บ้านของท่านอาจารย์เพราะว่าท่านไม่ได้เตรียมที่จะมาที่นี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยท่านนักบวชไปเพื่อที่จะรับท่านอาจารย์จากสนามบินแค่นั้นเองก็เลยต้องวิ่งกลับไปบ้านเพื่อที่ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาที่นี่ But I sent Susie you know flying after him with one piece of food for him so he can munch in the car แต่ว่าท่านอาจารย์ก็ให้พี่ยูสีเนี่ยส่งอาหารไปให้เขานิดหน่อยก่อนที่เขาจะขึ้นรถมาเขาจะได้มีอะไรกินบ้างในตอนที่เขาขับรถกลับBecause actually he was also invited, you know, for food. So we ordered for 4 people. And because of the time shortage, you know, he had to fly home. And then we had to eat for 4. Yeah, that makes me even more sleepy. Because the food was good. เนื่องจากว่าเรามีเวลาไม่มากนะฮะกัวก็เลยจะต้องรีบกลับไปบ้านเพื่อที่จะเอาเครื่องมือมาเพื่อที่จะมาเตรียมการที่นี่ในที่สุดเนี่ยเราสั่งอาหารตอนแรกเนี่ยเราสั่งไว้4คนแต่ในที่สุดว่ามีคนเหลืออยู่3คน3คนนี้ก็เลยต้องกินอาหารสําหรับ4คนก็เลยทําอาจารย์ยิ่งต้องง่วงขึ้นไปใหญ่ So you know how much effort I had to make in order to come here and sit down and talk to you until now
พราะฉะนั้นพวกเธอคงรู้แล้วนะว่าท่านอาจารย์ต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนที่จะต่อสังขารมาที่นี่แล้วก็มาพูดกับพวกเธอในตอนนี้ Originally I just said to them okay I just come in to say hello and then sayonara ตอนแรกเนี่ยท่านอาจารย์เพียงแต่ต้องการมาคิดในใจนะว่าคงมาที่นี่มาทักทายฮัลโหลเสร็จแล้วก็สวัสดีไซโยนาระ But this not possible แต่ก็ไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้ Because your desire keep me awake and talking เพราะว่าความต้องการของเราเนี่ยทำให้อาจารย์ตื่นอยู่แล้วก็พูดอยู่เรื่อยๆ Your desire to see me พวกเราเนี่ยปรารถนาที่จะเห็นท่านอาจารย์ To love me longรักท่านอาจารย์ได้นานๆนานๆนานๆ If you love me long I will live short ถ้าดูว่าพวกเรารักอาจารย์นานเนี่ยอาจารย์คงจะมีชีวิตอยู่สั้นนะ I had another surprise for you I told you อาจารย์มีเรื่องแปลกใจอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟัง So let's go back to Central Plaza after the big meal you know I did not expect I could eat so much because I was so tired and didn't think of food but when the food was there you know and everybody was eating like mad around because it was Mother's Day so all the father mother children all there eating yum 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 so when I saw all this I also felt like doing the same stuff you know and it was good and a very big lunchตอนแรกเนี่ยท่านอาจารย์ไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะสามารถกินอาหารได้เยอะนะเพราะว่าท่านไม่ได้หิวอะไรมากมายแต่ว่าพอไปถึงที่นู่นเนี่ยทุกคนกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ว่าเป็นวันแม่นะฮะทุกคนกินไม่ว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยมานั่งกินกันอย่างอร่อยอร่อยท่านจะรู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยมันทำให้ท่านรู้สึกอยากกินนะฮะก็เลย Is it okay not too fast for them Yeah yeah ท่านทำให้ท่านรู้สึกอยากทานอาหารมากขึ้น And then after that, I thought, oh, God, I have to go to the group meditation. I don't know if I can make it, you know. And they suggested, okay, Master, never mind. Then you go home to sleep and cancel it, you know. But I felt so bad. I said, since I'm here already, I might just well go there and sleep with them and kiss in the whole group. Then I came. But before that, I thought, my God, I don't know if I can make it.Okay, let's go to the bathroom. You know, I went to freshen myself with a sprinkle water and then put some makeup on, freshen my lipstick or things like that, and probably I will feel better. But here comes the surprise. ในระหว่างที่ทานอาหารอยู่นั้นท่านอาจารย์ก็นึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะท่านอาจารย์จะสามารถมาได้ไหมเนี่ยเพราะว่าง่วงเหลือเกินนะฮะก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ท่านง่วงมากก็อย่ามาเลยยกเลิกไม่ต้องมานะฮะท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าเสียใจที่อยากเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากแล้วก็ลูกศิษย์นี่คงอยากพบอาจารย์ถ้าไม่ได้มาเนี่ยคงจะเสียดายโอกาสเสร็จแล้วในที่สุดท่านอาจารย์ก็ไปเข้าห้องน้ำหลังจากทานอาหารเสร็จก็เข้าห้องน้ำเพื่อที่จะทำตัวให้สดชื่นนะฮะเอาลิปสติกใส่แล้วก็ล้างหน้าล้างตาเพื่อให้สดชื่นขึ้นเนี่ยนะฮะแต่แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีเรื่องทำให้ประหลาดใจเกิดขึ้นอีกเรื่องนึง And before that I wanted to go and just you know sit a long time in the restroom just to have a rest but no chanceตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์นึกว่าจะเข้าไปในห้องน้ำนะแล้วก็จะไปนั่งอยู่บนในโถส้วมเนี่ยนานๆหน่อยเพื่อจะได้พักผ่อนนะแต่บอกว่าก็ไม่สามารถทำได้อีก As soon as I step in the restroom there was one lady who was jerking and looking at me like this ในทันทีที่ท่านอาจารย์ก้าวเข้าไปในห้องน้ำนะฮะก็ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพอเห็นหน้าท่านอาจารย์ก็ทำท่าชะงักตกใจนะแล้วก็มองท่านอาจารย์แบบเต็มที่ And then as soon as I enter the close room I heard her talking with Chuzi outside blah 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 my dai 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 sawadi sawadi kap kap ta 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 all Thai and I said oh Chuzi she know anybody anywhere in such a place she also must have you know I was thinking like that but then I heard a word Achan Achan Ching Hai ha and then I heard Chuzi sayAnd then I choke in the bathroom. ระหว่างที่ท่านอาจารย์นั่งอยู่ในห้องน้ำหรือบนโถส้วมเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ก็เริ่มได้ยินเสียงพูดกันนะฮะเสียงเป็นภาษาไทยค่าได้ไหมค่าอะไรเนี่ยนะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยระหว่างพี่ชูศรีกับผู้หญิงคนนั้นนะฮะอาจารย์ก็นึกในใจว่าโอ้โหพี่ยูศรีนี่ทำไมรู้จักคนทั่วไปหมดเลยนะฮะก็ไปที่ไหนก็เจอคนรู้จักหมดเลยสักพักหนึ่งนะฮะก็ได้ยินมีคนพูดว่าอาจารย์ชิงไห่นะแล้วพี่ยูศรีก็พูดค่ะ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 พออาจารย์ได้ยินเท่านี้อาจารย์ต้องสะดุ้งขึ้นมาจากโถส้วม so I can have even the smallest dream
พราะฉะนั้นแม้กระทั่งความฝันเล็กๆนิดหนึ่งนะท่านยังไม่สามารถที่จะมีได้เลย That should come out, you know. Yeah, because if I stay there, they kaka all the time. They wait for me, I'm sure, you know. They would not leave.เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องรีบออกมานะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามัวนั่งอยู่ในนั้นเนี่ยก็คงจะมีการพูดค่าอะไรเงี้ยอาจารย์ก็นั่งอยู่ได้ไม่นานอยู่ดีเพราะเขาจะต้องรออาจารย์อยู่ So I came out and Susie immediately introduced oh master this lady but I took her hand but and then I went out to the door แล้วพออาจารย์ออกมาเนี่ยนะพี่ยูสีก็พยายามจะแนะนำท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์ผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็รีบคว้ามือพี่ยูสีนะแล้วก็บอกว่าออกไปเดี๋ยวนี้But then she still insisted on talking. She said, "Oh, the lady asked me if you are the Anuttara Samyaksambuddha." You know? Chinghai, you know. And I said yes. ท่านยูสีนะหลังจากที่ท่านอาจารย์ดึงมือออกมาจากห้องน้ำแล้วเนี่ยพี่ยูสีก็ยังมาพูดให้อาจารย์ฟังต่อนะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ถามพี่ยูสีว่าคนที่เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยใช่อนุตตราสัมมาสัมโพธิอะไรหรือเปล่าคงจะมาถึงอนุตตราจารย์จริงหายหรือเปล่าท่านพี่ยูสีก็บอกใช่ค่ะอาจารย์เลยบอกว่าเธอนี่โง่มาก and then but then I because she already heard it so I had to turn around and say hi and then I fly away แต่เนื่องจากว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขารู้แล้วเขาได้ยินแล้วนะอาจารย์ก็เลยต้องหันไปสวัสดีเขาแล้วบอกว่าไฮเสร็จแล้วอาจารย์ก็รีบบึ่งหนีออกมาเลย Otherwise we will be talking in the restroom at least for another half an hour or 20 minutes I don't know เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องนั่งคุยยืนคุยกันอยู่ในห้องน้ำสักประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกัน Yeah and I say how can she know me you know who is sheBy the way, you know, while we were going out, Susie said, oh, she just keep asking me. She said, she was supposed to attend your lecture in Chulalongkorn University, but couldn't make it. And then later, she just read your book. I said, how can she read my book and recognize me like this? I was all in black, you know. I said, oh, yes, people recognize you.อาจารย์ก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมคนนี้เนี่ยเขาถึงรู้จักอาจารย์ได้นะฮะพี่ยูสีก็อธิบายให้ฟังว่าคนนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาฟังอาจารย์บรรยายธรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแต่ว่าเขาไม่สามารถมาได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้รับหนังสือตัวอย่างแล้วก็อ่านหนังสือตัวอย่างอาจารย์บอกว่าโอ้โหเพียงแค่อ่านหนังสือตัวอย่างทำไมถึงจำอาจารย์ได้และอาจารย์ยังใส่ชุดดำนะฮะพี่ยูสีก็บอกว่าโอ้แน่นอนเขาจำอาจารย์ได้แน่ I cannot believe it อาจารย์ก็ไม่อยากจะเชื่อนะ Just a sample booklet you know I look different but they recognize me I don't know howเพราะว่าในหนังสือตัวอย่างเนี่ยถ้าอาจารย์ดูต่างไปจากตอนนี้นะแต่ทำไมเขาถึงยังจำได้กันไม่รู้อาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำได้ยังไง And almost everywhere I go people sometimes just stare at me and they point with each other you know and it looks like I'm in a public gaze anytime ในบางครั้งเนี่ยถ้าอาจารย์ไปตามที่ต่างๆเนี่ยบางคนก็หยุดชะงักหรือว่าจ้องมองท่านอาจารย์หรือว่าชี้นิ้วมาที่ทางอาจารย์แล้วก็พูดจากันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นท่านอาจารย์มีความรู้สึกว่าท่านเนี่ยอยู่ในสายตาของสาธารณชนตลอดเวลาทุกสถานที่ So you see and then I in the car I told Susie I said oh before I started to wear all these clothes and put makeup on and hat and all that so that when I go out people don't recognize me but I think now I have to wear monk's robe I don't put makeup on anymore in order for people to not recognize me แล้วอาจารย์ก็เลยพูดในรถนะฮะบอกว่าเนี่ยที่ท่านอาจารย์เปลี่ยนมาใส่ชุดเสื้อผ้าเหมือนคนธรรมดาแล้วก็แต่งหน้าแต่งตามีเครื่องสำอางเนี่ยก็เพื่อจะให้คนเนี่ยไม่สามารถจำท่านอาจารย์ได้ขนาดนี้ก็ยังมีคนจำได้สงสัยจะต้องเปลี่ยนกลับไปใส่ชุดนักบวชใส่ชุดพระใหม่แล้วนะเพื่อจะให้คนเนี่ยจำไม่ได้ But that will be back to ABC again แต่แล้วก็ต้องไปเริ่ม ABC กอไก่ขอไข่ใหม่เริ่มต้นกันใหม่People would recognize me differently because they would stare more, I think, because it's so special in different countries. Because I travel all the time, and I could not bear the public gaze so much. Oh, sometimes it's really very disturbing. ถ้าสมมติใส่ชุดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะคนก็อาจจะยิ่งจำท่านอาจารย์ได้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นจุดสนใจนะถ้าอาจารย์เดินทางไปตามประเทศต่างๆเนี่ยคนพากันสนใจแล้วก็จ้องมองท่านเนี่ยไม่สามารถทนการจ้องมองหรือความสนใจต่อของสาธารณชนได้มากMaybe in Thailand people don't stare so much at a nun, but in other countries they do, and their body search you because you look so different. บางทีในเมืองไทยเนี่ยคนอาจจะไม่มองท่านมากก็ได้นะครับเพราะแต่ว่าในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาจ้องมองกันมากแล้วก็ถ้าสมมติท่านไปถึงเนี่ยเขาจะค้นตัวนะฮะว่าในตัวมีอะไรบ้าง
All right. I think it's enough now. ถ้าอาจารย์คิดว่าคงจะพอแค่นี้กำลัง How long did I speak? 1 hour? ถ้าอาจารย์ใช้เวลาพูดนานเท่าไหร่1ชั่วโมงได้ไหม Only 1 hour? They said more than 1 hour. That's with translation, huh? So that's not much. Only half an hour. แต่เนื่องจากว่ามีแปลด้วยนะเพราะฉะนั้นว่า 40 minutes. That's enough. เพราะฉะนั้นที่พูดมาอาจจะประมาณ40ชั่วโมงก็น่าจะพอแล้ว40นาที He said 40 hours, not 40 minutes. Yeah. So just like last time we had an exhibition in Singapore, the diamond, you know, bracelets cost $1 million. They say it costs $1,000. They say I buy it right away. $1 million, but it was a wrong reading. Like last time our disciple came to Cambodia and only 2,000 people came. I told the journalists 2,000 and they printed 20,000. Wow, panicking. เหมือนกับในงานการแสดงไอ้อัญมณีเนี่ยนะฮะมีการถามราคาว่าอัญมณีชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่นะจริงๆราคาเต็มของมันคือล้านเหรียญสหรัฐนะแต่ปรากฏว่าคนตอบเนี่ยตอบว่าพันเหรียญสหรัฐอาจารย์บอกโอ้โหอย่างนี้นะอาจารย์ซื้อทันทีเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยถ้าอาจารย์ไปบอกหนังสือพิมพ์นะฮะว่าในการจัดฌานที่กัมพูชาเนี่ยมีคนมาประมาณ 2,000 คนแต่หนังสือพิมพ์ไปลงข่าวว่ามี 20,000 คนโอเค all right huh so let's meditate for a while huh and then I will leave quietly okay and take shower and all that thank you คงจะพอแค่นี้นะฮะท่านอาจารย์ก็ให้พวกเราแนะนำสมาธิต่อแล้วก็ถ้าอาจารย์จะจากไปอย่างเงียบๆนะฮะ thank you doctor